วิธีการป้องกันการแก้ไขการหลบหนีและการตรวจอัคคีภัยในศูนย์อาดิเล็กทางศูนย์อาดิเล็กเทศบาลตำบลสามโคกได้จัดโครงการป้องกันและซ้อมแผนการหลบหนีการเกิดอัคคีภัยดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ที่12เดือนนี้ตามที่ปลัดเทศบาลตำบลโคกนั้นได้กล่าวรายงานถึงตำบลโคกต่อเป็นมาตลอดทั้งในระเบียบต่างให้เห็นว่าทางเทศบาลของพวกเรานั้นได้มีความสำคัญผู้ปกครองทุกท่านครับการที่ครับเราได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ผู้มีในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลประจำปี2562ในการประกอบในครั้งนี้นะครับศูนย์เด็กเล็กนะครับเทศบาลโคกได้รับกรุณาจากท่านวิทยากรนะครับใช่ที่มีความต้องทำนะครับทำเพื่ออะไรครับเพื่อตรวจสอบทางไปไม่เป็นแล้วไปคิดอะไรบ้างมันก็เกิดเปลี่ยนวิธีก็ปฏิบัติใหม่รอบเดียวหรือไม่เกิน2รอบแค่รอบโอเคนะ